มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเช็คเลยค่ะราศีต่อไปนี้มีดวงต้องทำบุญสะเดาะเคราะห์พลิกจากร้ายกลายเป็นดีคนไม่ดีหายไปจากชีวิตการดูดวงนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณดวงในช่วงนี้ดวงชะตาของใครหลายคนมีการเปลี่ยนแปลงบ้างโดยอาจจะเปลี่ยนแปลงทั้งในทางที่ดีและเปลี่ยนแปลงในทางที่ต้องระมัดระวังอาจารย์ออยจาก Facebook เพจดวง12ราศีเผยดวงทั้ง12ราศีต้องทำบุญสะเดาะเคราะห์จากร้ายจะกลายเป็นดีคนไม่ดีจะหายไปเริ่มจากราศีพิจิกให้บริจาคเสื้อผ้าหนังสือให้แก่สถานสงเคราะห์ยากไร้ราศีสิงห์ตักบาตรพระส่งตอนเช้าถวายพระอาบน้ำฝนราศีตุลทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์ถวายพัดลมแก่วัดถือศีล5ราศีมังกรสวดพระคาถาชินบัญชรไหว้พระปล่อยปลาราศีเมษทำบุญตักบาตรตอนเช้านั่งสมาธิถือศีล5เป็นเวลา7วันราศีธนูถวายสังฆทานไหว้พระศิวลีไหว้พระสังกัญจายราศีกรกฎทำบุญซื้อชีวิตสัตว์ใหญ่ถวายยารักษาให้หนังสือแก่พระราศีเมถุนทำบุญซื้อโลงศพถวายผ้าไตรชีวรบริจาคทรัพย์ทำบุญราศีกันทำบุญปล่อยเต่าปล่อยปลาไหว้เจ้าแม่กวนอิมพระแก้วราศีมีนถวายสังฆทานไหว้ศาลหลักเมืองบริจาคเงินบุญทิคนชราราศีกุมไหว้พระเติมน้ำมันตะเกียงทำบุญซื้อโลงศพนั่งสมาธิราศีพฤษภซื้อธูปเทียนวางไว้บนโต๊ะหน้าองค์พระเพื่อให้ผู้อื่นได้ใช้เช็คเลยค่ะราศีต่อไปนี้มีดวงต้องทำบุญสะเดาะเคราะห์พลิกจากร้ายกลายเป็นดีคนไม่ดีหายไปจากชีวิตค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ